in breaking เนี่ยมันใช้ได้ผลจริงไหมแล้วมันเหมาะกับเราหรือเปล่าถ้าดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีเพชรก็ขอตอบเลยนะคะว่าใช้ได้ผลแล้วก็ใช้ไม่ได้ผลค่ะแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาให้เราฟังพูดพูดซึมลึกเข้าไปในสมองเลยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารมากกว่าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเอาไปสอบคืออาจจะช่วยแต่ไม่ได้ช่วยแบบ 100% น่าจะได้ซื้อน้องเขามาแล้วต้องฟังน้องเขาทิ้งไว้เฉยๆแน่เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซ่ดเย้ This is my voice one day learning in breaking คุ้นหูกันใช่ไหมคะหลายคนน่าจะเห็นแอดตัวนี้ผ่านตากันจนโอ้โหติดหูกันไปแล้วเลยถูกไหมเอาจริงนะทุกคนช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ต้องแบบ work from home ไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอใครเนี่ยแล้วช่วงหลังๆมานี้ได้กลับมาเจอเพื่อนทุกคนบอกกับเพชรว่าไม่มีใครคิดถึงเพชรเลยเพราะว่าเห็นแอดตัวนี้หน้าเพชรผ่านหน้าฟีดประจำหลายคนก็น่าจะเห็นหน้าเพชรผ่านฟีดใช่ไหมไหนใครเห็นบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะใช่ค่ะเมื่อประมาณ3ปีก่อนเนาะเมื่อตอนที่เพชรยังอยู่จีนเนี่ยเพชรได้ทำรีวิว in breaking ไปนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่า in breaking คืออะไรยังไม่รู้จักนะคะเพชรขอแนะนำให้รู้จักแบบสั้นๆกันก่อนเนาะ in breaking นะคะก็คือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เพชรมองว่ามันเป็นทางลัดนะคะเหมือนกับเราข้ามขั้นตอนในการจำทำความเข้าใจ grammar tense ต่างๆข้ามไปหมดเลยนะคะแล้วมาฝึกฟังฝึกพูดจากบทสนทนาภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษาแทนเพชรก็เลยมองว่ามันเป็นทางลัดในการเรียนช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เพชรทำรีวิวใช่ไหมคะเพชรก็ได้คำถามมาบ่อยมากเลยค่ะถามว่าเรียน in breaking เนี่ยมันใช้ได้ผลจริงไหมแล้วมันเหมาะกับเราหรือเปล่าวันนี้เพชรเลยจะมาขอตอบคำถามนี้ทีเดียวเลยนะคะตามความคิดเห็นของเพชรเลยนะถ้าดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีได้ผลกับใครยังไงก็จะพูดตามความคิดเห็นของเพชรเลยเนาะเผื่อจะได้พิจารณาแล้วก็ตัดสินใจกันถูกนั่นเองนะคะงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาตอบคำถามเลยดีกว่า in breaking ใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าเพชรก็ขอตอบเลยนะคะว่าใช้ได้ผลแล้วก็ใช้ไม่ได้ผลค่ะคือเพชรมองว่าลักษณะการเรียนของเขาที่เพชรบอกว่ามันเป็นทางลัดเนี่ยนะเพชรรู้สึกมันขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นหลักเลยอะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีแพชชั่นมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษมีเป้าหมายที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้มีการทบทวนอยู่ตลอดทำตามแบบแผนที่เขามีไว้ให้เพชรก็รู้สึกว่ามันต้องใช้ได้ผลแน่ๆเลยอย่างน้อยอะก็ทำให้เรามั่นใจในภาษาอังกฤษของตัวเองมากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้เข้าไปเรียนไม่ค่อยได้ไปทำตามแผนปฏิบัติของเขามันก็อาจจะไม่ได้ผลก็ได้เพราะว่าการเรียน in breaking อันนี้ค่ะมันเป็นการเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองไม่มีคุณครูสอนเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ที่ผู้เรียนหลักๆเต็มเลยค่ะสำหรับใครที่ว่าตัวเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษให้ได้อยู่แล้วพร้อมแล้วค่ะคุณเพชรค่ะพร้อมแล้วพี่เพชรพร้อมแล้วน้องเพชรอย่างนี้เดี๋ยวเพชรก็จะมาแนะนำวิธีการเรียน in breaking ให้ทุกคนดูดีกว่านะคะว่าอยากจะเรียนให้ได้ผลเนี่ยต้องทำยังไงตามหลักแผนปฏิบัติของเขายังไงบ้างนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเพชรจะโชว์ให้ทุกคนดูเลยเนาะว่าเวลาเราสั่ง in breaking มาแล้วเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้มาทั้งหมด5อย่างด้วยกันแล้วก็มีบวก1ตอนสุดท้ายด้วยนะมาดูอย่างแรกก่อนเลยแน่นอนค่ะก็จะต้องเป็นหนังสือเรียน in breaking ค่ะและนี่ทุกคนเขาเปลี่ยนรูปโฉมใหม่แล้วนะคะเป็นสีม่วงเหลืองแบบนี้เลยแต่ใครที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องเสียใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาด้านในของเขานะคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะเปลี่ยนโฉมใหม่ข้างนอกเฉยๆเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องเสียใจนะด้านในเล่มตำราเรียนนะคะก็จะเป็นบทเรียนต่างๆเลยนะคะที่เราจะได้เรียนการเป็นบทสนทนานั่นเองนะคะสีสันสวยงามตลอดทั้งเล่มเลยทุกคนเพจชอบตรงนี้มากมันทำให้เรารู้สึกอยากเรียนไปเรื่อยๆไม่น่าเบื่อนั่นเองนะคะถัดไปอย่างที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแผนปฏิบัติค่ะแผนปฏิบัติเขาก็จะมีเช็คลิสต์ในแต่ละวันมาให้เราเลยนะว่าวันที่1วันที่2วันที่3เราจะต้องทำอะไรตามสเต็ปของเขาบ้างนะคะหน้าที่ของเราก็คือจะต้องทำตามแผนปฏิบัติของเขาเนาะว่าวันแรกโอเคทำสิ่งนี้ทำสิ่งนี้ทำแล้วก็เช็คทำเสร็จแล้วก็เช็คนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเลยเป็นตัวชี้เลยว่าเราจะได้ใช้ทุกวันหรือเปล่าเราจะเก่งขึ้นหรือเปล่าทุกคนพยายามทำตามแผนปฏิบัตินะคะอย่างถัดมาค่ะอย่างที่3ก็คือนี่เป็นใบนี้เลยเป้าหมายการเรียนภาษาอังกฤษนะคะเขียนไปเลยค่ะว่าฉันอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเพราะอะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้เป้าหมายตัวเองไงพอมีเป้าหมายเราจะได้สู้ถัดไปค่ะเราก็จะได้สติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้มาด้วยนี่ทุกคนว่าสติ๊กเกอร์กับเพชรอันไหนน่ารักกว่า ข
คำถามล่อเป้ามากแล้วก็อย่างที่5นะคะอย่างสุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยขออนุญาตปิดนะคะเพราะว่ามีรหัสนิดนึงอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบสำหรับการเปิดใช้งานบัญชีออนไลน์นะคะทุกคนอันนี้ด้วยความที่เขาเป็นบัญชีออนไลน์คือเราจะต้องเข้าสมัครลงไปในเว็บทุกคนเขาก็จะให้รหัสเรามาเนาะเขาก็จะบอกวิธีขั้นตอนที่1 2 3 4มาเลยเนาะว่าเราจะต้องเปิดยังไงบ้างเพื่อที่จะเข้าไปเรียนนั่นเองนะคะแล้วก็มีบวก1อย่างที่6นิดนึงที่อาจจะไม่ได้ส่งมาพร้อมกับตัวนี้นะคะแต่ว่ามันอยู่ในมือของทุกคนแล้วก็คือแอปพลิเคชัน InBreaking ค่ะทุกคนนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะชื่อแอปว่า InBreaking นั่นเองเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนได้เมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตามแต่ที่ทุกคนสะดวกในแต่ละวันเลยนะซึ่งการเรียนเนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตก็ได้แบบไหนก็ได้เลยที่ทุกคนสะดวกนั่นเองหรือจะเรียนออฟไลน์ก็ยังได้เลยนะคะแต่ที่รู้ๆนะคะทุกคนจะต้องนี่เข้าไปเปิดบัญชีของตัวเองตามใบนี้ก่อนนะคะพอเข้าไปเปิดแล้วก็เริ่มเรียนได้เลยค่ะเราก็เริ่มจากการดูที่แผนปฏิบัติก่อนเนาะดูซิว่าวันแรกเขาจะให้เราทำอะไรให้เข้าไปที่คอร์สเรียนของฉัน In Breaking แล้วก็ Lesson 1 Introduction เข้ามาแล้วนะคะขั้นที่1ค่ะเขาบอกว่าฟังทั้งหมดของส่วน Recording 1.1 ตั้งแต่ 1-3 ครั้งแค่ฟังและไม่ต้องใช้คู่มือการเรียนโอเคอันนี้คือเหมือนฟังให้เราคุ้นหูเฉยๆทุกคนไม่จำเป็นต้องเข้าใจก็ได้ให้รู้ว่าเออเขากำลังพูดอะไรโอเคเนาะเรามาฟังกันเลยค่ะ Hey Peter How's it going Hi Anna Good How are you Great เราก็จะฟังอย่างนี้ไป 1-3 ครั้งนะคะให้ทุกคนรู้สึกว่าเออมันเริ่มคุ้นหูแล้วเนาะถัดไปขั้นที่2นะคะเรียนรู้คำศัพท์และรูปประโยคที่สำคัญนี่ขั้นตอนที่2มีคำศัพท์มาให้เราเยอะเลยทุกคนดูสิอ่ะทุกคนคำแรกคือ pretty นะแล้วก็อาจจะสะกดในใจก็ได้ pretty แล้วก็ดูอ่ะ pretty pretty เอ๊ะมันออกว่าอะไรนะเราก็ฟังเสียงออกเสียงสิ pretty 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 ออกเสียงตามเขาแปลว่าน่ารักน่ามองนะคะตัวอย่างก็คือ that's a pretty name ทุกคนก็ท่องไปนะคะจำไปแล้วก็ฝึกฟังแล้วก็ออกเสียงตามกันไปนะคะงั้นเราไปกันต่อที่ขั้นที่3ดีกว่าค่ะในเช็คลิสต์นะคะบอกว่าฟังให้คุ้นหูก็คือให้ฟัง recording 1.1 ตั้งแต่3-5 ครั้งใช้คู่มือการเรียนควบคู่กับพจนานุกรมถ้าต้องการในขั้นตอนที่3ที่เราฟังบทสนทนาจริงนะคะทุกคนในหนังสือเรียนเนี่ยเขาจะไม่ได้มีคำแปลมาให้นะเขาจะมีมาให้แค่นี้เลยถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะรู้ความหมายด้วยนะก็จะต้องมาที่บนหน้าเว็บนะคะโอเคเราฟังแล้วก็ดูความหมายไปด้วยนะเพื่อนๆนะไปเลยค่ะ Hey Peter How's it going Hi Anna Good How are youGreat ครั้งนี้เราจะต้องฟัง 3-5 ครั้งเพื่อที่จะทำความเข้าใจความหมายแล้วก็ประโยคนั่นเองค่ะมาต่อที่ขั้นตอนที่4เลยนะคะก็คือพูดตามในระดับ slow speed ทุกคนอยู่ในขั้นตอนการพูดแล้วทุกคนไปชอบมากขั้นตอนนี้ชอบพูดในเช็คลิสต์แรกนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องใช้คู่มือเรียนนะให้ฟังแล้วก็พูดตามตั้งแต่ 1-3 ครั้งอ่ะลองดูกันดีกว่า Hey Peter How's it going Hi Anna Good How are you เพื่อนๆก็จะฝึกพูดแบบนี้ตามบทสนทนาของเขาไปนะคะช่วงแรกมันอาจจะยากไอ้ขั้นตอนนี้มันอาจจะพูดไม่ทันไม่เป็นไรเขาแค่อยากจะให้เราแบบรู้สึกว่าเออระดับความเร็วมันประมาณนี้ลักษณะการพูดมันเป็นประมาณนี้นะคะถัดไปค่ะมันจะง่ายขึ้นแหละเพราะว่าในเช็คลิสต์ที่2นะคะขั้นตอนที่4เขาบอกว่าให้ใช้คู่มือเรียนได้นะคะดูไปเลยแล้วก็พูดตามเขาไปเลยนะทุกคนมาลองดูกันดีกว่า Great This is my friend Felice Loughlin Felice This is Peter Nice to meet youPeter. Nice to meet you too, Felice. ทุกคนสนุกอ่ะเพื่อนชอบถัดไปค่ะหลังจากที่เราได้พูดตามบทสนทนาแล้วก็ดูบทไปแล้วใช่ไหมเราก็จะเริ่มคุ้นชินในหูเราจะเริ่มจำได้ไปต่อที่เช็คลิสต์ที่3ในขั้นตอนที่4บอกว่าไม่ใช้คู่มือเรียนแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามดูซิว่าจะต่างจากครั้งแรกไหมทุกคนจะมีความชินหรือเปล่าอ่ะก็ลองฝึกทำกันดูนะคะไปกันต่อที่ขั้นที่5เลยนะคะฟังเชิงระดับ native speech Hey, Peter, how's it going? Hi, Anna. Good. How are you? Great. This is my friend, Felice Loughlin. Felice, this is Peter. Nice to meet you, Peter. Nice to meet you too, Felice. ทุกคนฟัง native speech ก็คือ
ตกใจในขั้นที่5นี้นะคะทุกคนก็จะได้ฟังในระดับความเร็วแบบเจ้าของภาษาเลยเราก็ฟังไป 5-7 ครั้งวนๆไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่ารู้สึกมันไม่น่าตกใจแล้วมันไม่ช็อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนให้เรารู้สึกคุ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปขั้นที่6ค่ะก็คือพูดตามให้ทันในระดับ native speech นั่นเองเขายังใจดีทุกคนเขาบอกว่าใช้คู่มือเรียนฟังแล้วก็คอเสียงตาใช่ไหมแล้วก็อันถัดไปเขาบอกว่าให้พูดตามเนี่ยพูดตามให้ทันในระดับของผู้พูดคุณสามารถใช้คู่มือเรียนได้ในการช่วยเหลือหากคุณต้องการโอเคขอบคุณค่ะอันลองดูดีกว่าทุกคนว่าเพชรจะทำได้ไหม Hey Peter how's it going Hi Anna good how are you Great this is my friend Felice Loughlin Felice this is Peter nice to meet you Peter nice to meet you too Felice that's a pretty name เป็นไงบ้างทุกคนเพนว่ามันสนุกนะเพนรู้สึกว่าคนที่แบบมีแพชชั่นอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้อะพอมาทำขั้นตอนหล่อนเนี่ยจะรู้สึกสนุกไปกับมันหลังจบขั้นตอนที่6ที่ให้พูดตามเจ้าของภาษาแล้วทุกคนเลื่อนลงมาก็จะมีแบบฝึกหัดด้วยนะคะนี่เลือกคำที่มีความหมายเหมาะสมกับภาพเห็นอันนี้รู้เลยต้องเป็นที่ไหนทุกคนออสเตรเลียนี่ไป How do you spell your อะไรทุกคนอยู่ในบทเรียนไม่เฉลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวคนเอาไปใช้จะไม่ได้ทดสอบเองจริงๆไปลองทดสอบเองดีกว่าค่ะทุกคนคะหมดแล้วค่ะสำหรับเช็คลิสต์วันที่1ที่เราจะต้องทำนะคะก็จะได้ทั้งฟังแล้วก็พูดไปเลยนะทุกคนพอเราทำเสร็จแล้วเราก็ไปพักผ่อนค่ะแต่ยังไม่จบวันที่2นะวันที่2เรามาเราก็มาดูซิว่าเขาให้เราทำอะไรแล้วก็ทำตามเช็คลิสต์ของเขาไปนะคะเพนรู้สึกว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการทำให้เรารู้สึกคุ้นก่อนแล้วค่อยผลักดันให้เราพูดได้เร็วให้ทันเจ้าของภาษาประมาณนั้นนั่นเองนะคะอย่างที่เพชรบอกเลยว่ามันอยู่ที่ผู้เรียนจริงๆที่จะต้องฝึกแล้วก็ตั้งใจฝึกพร้อมไปกับสิ่งที่เขาให้มานั่นเองสู้ๆค่ะทุกคนมาสรุปตอบคำถามพวกนี้กันหน่อยดีกว่าเรียนแล้วได้ประโยชน์จริงไหมได้ผลจริงหรือเปล่าเหมาะกับใครข้อดีข้อเสียข้อแรกเรียนแล้วได้ประโยชน์จริงไหมเพชรว่าได้ประโยชน์เนี่ยได้อยู่แล้วแน่นอนค่ะทุกคนให้ทุกคนดูสารบัญของเขาว่าจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของการแนะนำตัวผู้คนเวลาการเช่าและช้อปปิ้งงานอดิเรกอาหารการท่องเที่ยวอารมณ์สถานที่ทำงานประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เป้าหมายในอนาคตทุกคนจะเห็นเลยว่ามันเป็นบทเรียนที่อยู่รอบๆตัวเราก็จะเป็นเรื่องที่จัดง่ายๆไปจนถึงยากนั่นเองค่ะปกติอะเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราก็จะถูกสอนให้แบบเฮ้ยต้องจำ tense 12 tense ต้องทำความเข้าใจ grammar แต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาให้เราฟังพูดให้เรารู้สึกชินเข้าไปซึมลึกเข้าไปในสมองเลยเวลาเราจะใช้จริงอะก็สามารถดึงออกมาใช้ได้เลยเพชรก็เลยรู้สึกว่าประโยชน์เนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะนี้ก็คือเพิ่มพูนคลังคำศัพท์นะแล้วก็ช่วยให้เรามีประโยคไปสามารถพูดได้กับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยคำถามถัดไปได้ผลจริงหรือเปล่าก่อนที่จะตอบว่าได้ผลจริงไหมก็ต้องย้อนกลับไปถามก่อนว่าจุดประสงค์ของการเรียนของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคือคนที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเอาไปพูดอยากจะไปพูดกับฝรั่งพูดกับคนต่างชาติหรือว่าอยากจะเอาไปต่อยอดอะไรในอนาคตเพชรก็ว่ามันก็ได้ผลนะแต่ว่าเราต้องตั้งใจเรียนจริงๆนะแต่ถ้าถามว่าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเอาไปสอบอยากจะไปสอบเข้ามหาลัยสอบ IELTS หรืออื่นๆใดๆเพชรก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ผลค่ะอันเนี้ยพูดตรงๆคืออาจจะช่วยแต่ไม่ได้ช่วยแบบ 100% แต่ถ้าถามว่ามันช่วยยังไงได้เพชรก็รู้สึกว่า in breaking อ่ะมันจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความสามารถในการสื่อสารมากกว่าเฮ้ยอยากจะโต้ตอบกับเขาเราก็สามารถพูดออกมาได้เลยเพราะว่าเราเคยผ่านมาแล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งพอเราผ่านบทสนทนาต่างๆมาแล้วมีคลังคำศัพท์แล้วเราก็สามารถเอาความรู้พวกเนี้ยไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้ไปทำความเข้าใจกับการเรียนข้อสอบต่างๆเพิ่มเติมได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นเบสให้ทุกคนอะไปต่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะและถ้าถามว่า in breaking เหมาะกับใครเพชรคิดว่าเหมาะกับคนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษน้อยไปจนถึงปานกลางแล้วก็มี passion อันเนี้ยสำคัญมากเลยมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วมันจะแบบเฮ้ยฟิตทำได้ทุกวันนั่นเองและถ้าถามว่าไม่เหมาะกับใครล่ะก็ตอบได้เลยว่าไม่น่าเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยสะดวกจัดสรรเวลามาเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นคนประเภทหลังตรงนี้เนี่ยเพื่อนก็รู้สึกว่าน่าจะได้ซื้อน้องเขามาแล้วต้องวางน้องเขาทิ้งไว้เฉยๆแน่เลยค่ะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างดีกว่าข้อดีเลยอันดับแรกนะคะก็คือเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้จะออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ถ้าเราอยู่บ้านนะคะก็เปิดคอมเปิดแท็บเล็ตเปิดมือถือเรียนไปกับบัญชีออนไลน์ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ข้างนอกไม่มีเน็ตนะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงทั้งหมดเนี่ยมาไว้ในโทรศัพท์ของเราก็ได้เนาะแล้วก็เปิดฟังคู่กับหนังสือเรียนของเขาก็ได้เหมือนกันมันสะดวกตรงนี้แหละส
2ก็คือมีคำศัพท์ที่น่าสนใจไว้ให้เราในแต่ละบททำให้เราเนี่ยได้คำศัพท์ใหม่ๆเอาไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ที่เพชรชอบอีกอย่างนึงก็คือเขาให้คำสแลงมาซึ่งปกติอ่ะคำสแลงในห้องเรียนเราจะไม่ค่อยได้เรียนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคำสแลงที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันจริงๆอย่างเช่นบทแรกคำว่าบายอย่างเงี้ยทุกคนเรารู้แต่บายบายกู๊ดบายใช่ไหมแต่อันนี้เขาให้คำว่าพีซมาก็ใช้ได้เหมือนกัน3แน่นอนเลยก็คือได้ฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษาจริงๆอันดับที่4เลยก็คือมีแอปพลิเคชันให้เราเข้าไปใช้เรียนได้ด้วยทุกคนนี่นะคะมีแฟลชการ์ดให้ทุกคนเข้าไปเรียนดูคำศัพท์และที่สำคัญเลยที่ทุกคนอยากจะนำเสนอเอาติด practice นะคะอันนี้เนี่ยเป็นการช่วยในเรื่องของการออกเสียงให้กับเราทุกคนอ่ะดูนะเราลองฟัง eat eat เราลองออกเสียงนะ eat ได้ร้อยเต็มนี่ทุกคนคือเขาจะใช้ระบบ AI มาช่วยจับว่าเราออกเสียงถูกหรือผิดมากน้อยแค่ไหนค่ะอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าตอนที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ยังไม่มีอันนี้แต่ตอนนี้มีอันนี้แล้วทุกคนก็ลองใช้ดูนะเอาติด practice ทุกคนมีให้ทั้งเป็นคำศัพท์แล้วก็ประโยคเลยนะคะไปลองใช้ดูเพื่อว่าจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาสำเนียงของเราด้วยอีกทางนึงนะคะแล้วก็อย่างที่5นะคะพอเราหายหน้าหายตาไปไม่ล็อกอินเข้าไปเรียนนะคะก็จะมีอีเมลส่งมาตามเรามาสร้างกำลังใจให้เรากลับไปเรียนใหม่นั่นเองค่ะส่วนข้อเสียนะคะด้วยความที่เราเรียนด้วยตัวเองหมดเลยตอนเราฝึกพูดอะเราก็จะไม่รู้ว่าเราพูดได้แบบถูกมากน้อยแค่ไหนทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเราเรียนอยู่แล้วเราเกิดแบบเอ้ยสงสัยเกิดคำถามขึ้นมาเราก็ยังสามารถถามเขาได้นะทุกคนที่อีเมลของเขาเลยเดี๋ยวเพจจะขึ้นไว้ที่ตรงนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถซื้อ ink breaking ได้ในราคา 1,490 บาทนะคะส่งฟรีด้วยนะสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ www.inkbreaking.co.th นะคะแล้วก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามแอดมินเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook ของเขาเลยที่ ink breaking ทำลายกำแพงภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะเพชรก็มารีวิวแล้วก็มาตอบคำถามที่คนถามมาประจำเลยนะคะใครที่กำลังมีเป้าหมายว่าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นอยู่นะคะเพชรก็ขอส่งกำลังใจให้นะสู้ๆนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย